ัสดีค่ะเพลย์ดูเพลินวันนี้เราไม่สุขรับหน้าที่มาชวนเพื่อนๆมาสนุกกันค่ะแน่นอนว่าวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆที่จะชวนเพื่อนๆมาทำด้วยกันค่ะวันนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะไปทำด้วยกันนะคะสถานที่ที่เราจะมาสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปแค่ขึ้นมาที่ชั้น4ติดกับจุดจอดรถไฟค่ะพอขึ้นมาแล้วจะเจอพี่สตาฟใจดีคอยแนะนำเราสอนเราค่ะแค่นี้เองเราก็จะสนุกกับกิจกรรมแล้วค่ะเราไปทำกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะคะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเพลย์ดูเพลินเล่นเพลินเล่นสนุกรายการสำหรับคิดที่จะทำให้น้องๆหนูๆทุกคนไปเพลิดเพลินและร่วมเล่นไปพร้อมๆกันค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนุกกับกิจกรรม DIY และเวิร์กช็อปมากมายวันนี้ในช่วงคิดดูเราจะมาทำอะไรร่วมกันจะสนุกสนานและเป็นขนาดไหนไปติดตามชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะที่เราจะไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปขอพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์ในช่วงคิดดีเลิร์นค่ะในช่วงคิดดีเลิร์นวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมคือคำว่าไดโนเสาร์เอ็กซ์สะกดแบบนี้นะคะ D I N O S A U R E E Gไดโนเสาร์เอ็กซ์แปลว่าไข่ไดโนเสาร์ค่ะช่วงหน้าเราไปทำกิจกรรมของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะในช่วงคิดดูค่ะมาถึงเวลาของความสนุกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรม DIY ไดโนเสาร์เอ็กซ์ค่ะอุปกรณ์หาได้ง่ายๆเลยค่ะกระดาษ A 400ปอนด์ไม้ไอติมค่ะสกอตเทปกาว2หน้ากันไกลสีเมจิกหรือสีเทียนสีไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1ให้เราเตรียมรูปไดโนเสาร์ที่เราชอบออกมาค่ะแล้วก็ให้ปิดรูปไข่ออกมาด้วยค่ะแล้วก็ตัดรูปไดโนเสาร์ออกมาเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครกลัวกันไกลบาดมือก็ให้พ่อแม่ตัดให้ก็ได้ค่ะวันนี้มิสุจะใช้ไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะไดโนเสาร์ของมิสุน่ารักไหมคะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาไข่ที่เราระบายสีเสร็จแล้วให้เราเอาแต่มาเป็นรูปฟันปลาค่ะต่อไปให้เราเอาไข่ไดโนเสาร์ที่เราระบายสีเสร็จแล้วส่วนล่างให้มาแขวะกับไข่ที่เราไม่ได้ระบายสีค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาไม้ไอติมมาติดกับตัวไดโนเสาร์ค่ะเสร็จแล้วก็เอาไข่มาทาบกับหัวไดโนเสาร์ค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดเราได้สองส่วนแบบนี้แล้วเรานำมาประกอบกันเลยค่ะไข่ไดโนเสาร์ของน้องมีสุขน่ารักมากเลยค่ะพร้อมเอาไปเล่นให้สนุกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากมาทำกิจกรรมแบบนี้
สามารถมาทำได้ฟรีทุกเสาร์อาทิตย์จะมีกิจกรรมแบบนี้หมุนเวียนทุกสัปดาห์เลยค่ะหรือจะเข้าไปดูกิจกรรมของเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโปรโมชั่นงานอีเวนต์ต่างๆเข้าไปดูได้ที่ Facebook เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะวันนี้เพลย์ดูเพลินหมดเวลาแล้วค่ะครั้งหน้าจะมีกิจกรรมใหม่ๆมาอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย